สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงท็อป3นะครับ3อันดับศิลปินหญิงจากเคป๊อปที่มียอดพรีออเดอร์24ชั่วโมงแรกเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ K-Town For You นะครับซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ทำคลิปไปเกี่ยวกับอันดับนะครับสถิติที่เอสป้านั้นสามารถทำได้ในฝั่งของเกิร์ลกรุ๊ปนั่นก็คือGirl Groupจาก K-POP นะครับที่มียอดพรีออเดอร์อัลบั้มสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใน24ชั่วโมงแรกนะครับในฝั่งของ K-Town For You นั่นเองและในคลิปนี้เองนะครับก็จะมาพูดถึงของฝั่งศิลปินหญิงจาก K-POP กันบ้างตามอันดับเนี่ยที่ทำได้นะครับก็จะมีใครกันบ้างมาดูกันเลยอันดับที่3นะครับก็คือโรเซ่นั่นเองโรเซ่จาก Blackpink นะครับกับอัลบั้ม R ซึ่งเป็นอัลบั้มโซโล่เดบิวต์ของโรเซ่นะครับสามารถคว้าอันดับที่3ไปได้เนี่ยด้วยยอดสั่งซื้ออัลบั้มทั้งหมดใน24ชั่วโมงแรกนะครับอยู่ที่ 77,000 กว่าอัลบั้มซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากๆเลยนะครับกับการสั่งซื้อภายใน24ชั่วโมงและก็เป็นอัลบั้มเดบิวต์โซโล่ของโรเซ่ด้วยนะครับแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยที่มีคนรักแล้วก็สนับสนุนโรเซ่กันมากมายขนาดนี้ส่วนอันดับต่อไปนะครับก็คือเอสป้านั่นเองเอสป้ากับอัลบั้ม Girls นะครับมินิอัลบั้มที่2จากเอสป้าที่เพิ่งเปิดให้สั่งซื้อเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานี้เองนะครับในตอนนี้เนี่ยยอดสั่งซื้อของเอสป้านะครับอยู่ในอันดับที่2ด้วยยอดทั้งหมดอยู่ที่78,000 กว่าอัลบั้มนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงมากๆเลยนะครับเพียงเปิดพรีออเดอร์อัลบั้มเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแต่ก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เดบิวต์มาได้ไม่นานแต่ว่าฐานแฟนคลับแล้วก็การสนับสนุนซัพพอร์ตจากแฟนๆเนี่ยก้าวกระโดดมามากๆเลยยอดสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์วันแรกในอัลบั้มนี้นะครับพุ่งขึ้นสูงกว่าอัลบั้มก่อนหน้านี้อย่างมากมายเลยแฟนๆในตอนนี้ก็ลุ้นกันมากๆเลยนะครับว่ายอดสั่งซื้อของเอสป้ากับอัลบั้มที่2 Girls นี้นั้นจะหยุดที่เท่าไหร่และก็จะมียอดทั้งหมดเนี่ยแตะเลขหลักไหนนะครับส่วนอันดับที่1นะครับนั่นก็คือลิซ่ากับอัลบั้มลาลิซานั่นเองสำหรับลิซ่านั้นนะครับอัลบั้มลาลิซานี้มียอดสั่งซื้อพรีออเดอร์ใน24ชั่วโมงแรกไปทั้งหมดอยู่ที่ 96,000 กว่าอัลบั้มนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดที่สูงมากๆเลยนะครับกับอัลบั้มโซโล่เดบิวต์ของศิลปินเดี่ยวและลิซ่านั้นเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับซึ่งยอดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ยอด24ชั่วโมงแรกใน K-Town For You เท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไปยอดขายของลิซ่าเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ถล่มทลายมากๆเลยขนาดยอดสั่งซื้อภายใน24ชั่วโมงแรกยังพุ่งสูงขนาดนี้นะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอัลบั้มลาลิซ่านั้นเนี่ยจะขายได้มากมายขนาดไหนนะครับซึ่งยอดของลิซ่านั้นนะครับได้ข่าวจากแฟนๆมาเนี่ยบอกกันว่าเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ทั้งๆที่ในอัลบั้มนั้นเนี่ยก็มีเพียงแค่2เพลงเท่านั้นแต่ก็เป็น2เพลงที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเลยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าลิซ่านั้นเนี่ยได้รับความรักจากแฟนๆทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยซัพพอร์ตลิซ่ากันอย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับแฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าถ้าทางประเทศจีนแม่จีนนั้นสามารถสั่งซื้อได้มากกว่านี้ยอดของลิซ่านั้นจะต้องพุ่งไปสูงกว่านี้แน่นอนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ3อันดับศิลปินหญิงนะครับจากฝั่ง K-POP ที่มียอดพรีออเดอร์ใน K-Town For You สูงที่สุดในระยะเวลา24ชั่วโมงแรกหรือว่าภายใน1วันหลังจากเปิดพรีออเดอร์นั่นเองใน3อันดับนี้นะครับก็มี2สมาชิกจาก Blackpink นี่ก็คือโรเซ่และก็ลิซ่าและก็อีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับเอสป้านั่นเองสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินคนไหนวงไหนกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับ3อันดับนี้รวมไปถึงใครเนี่ยที่สั่งซื้ออัลบั้มไหนของใครกันมาบ้างแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมก. K-POP ของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ